ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์ที่พี่ได้มีอะไรบ้างนะจะมีตัวโดนนะตัวรีโมทแบตเตอรี่4ก้อนแล้วก็เป็นเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จที่ให้วันนี้เป็นเครื่องชาร์จรุ่นใหม่จากเดิมเนี่ยมัน 2,600 วัตต์เครื่องชาร์จรุ่นใหม่มันจะ 3,500 วัตต์มันก็จะชาร์จได้ไวกว่านะครับทำงานได้ไวกว่าสิ่งแรกที่อยากให้พี่อิททำแล้วก็ทำด้วยตัวเองอย่าลืมอะไรพี่อย่าลืมว่าแขนลูกค้าหลายๆคนบางทีรีบหรือทำด้วยความเคยชินคือพอมาถึงปุ๊บมีลูกน้องกางแขนเนี่ยบางทีเขาลืมเขาบางทีเขาไม่ได้นึกถึงว่าความเสียหายอะไรมันจะเกิดขึ้นยังไงนะครับถ้าเราลืมล็อกแขนเนี่ยสมมติว่าเรากางแขนออกเนี่ยปุ๊บเรากางทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้ตอนที่มันเทคออฟหรือบินขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นได้มันทำความสูงได้แต่ณจังหวะที่มันจะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยตัวเรามันจะโล้ลงนี้พอตัวเรามันโล้ลงนี้ปุ๊บเนี่ยแรงยกเนี่ยแทนที่มันจะสามารถยกตัวมันได้เนี่ยแขนมันพับกลับนี้พี่แล้วใบพัดที่กำลังหมุนอยู่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็มาฟาดตัวลำนะครับตัวลำก็ตกเกิดความเสียหายแนะนำว่าพอไปถึงแปลงนะครับให้พี่อิทเนี่ยกางแขนเองเลยนะใช่ยกตัวนี้ขึ้นนะครับยกขึ้นเลยพี่แล้วก็ขันเข้าไปใช่ครับพอตึงมือนะครับมันจะมีเบรกของมันอยู่ประมาณนี้ครับด้านในเนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์หยักแล้วก็จะมีโอลิงสำหรับการลื่นอยู่แล้วนะครับการคลายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่อิทขึ้นด้านนี้ต่อเลยพอเรามาถึงก็ให้เรามองรูปแบบแปลงของเราครับว่าเราจะวาดยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่มันเป็นเหลี่ยมตรงเนี้ยเหลี่ยมแรกนะครับแล้วก็จิ้มนะพอเราจิ้มจุดเสร็จปุ๊บก็ให้เรามองว่าเส้นทางที่มันจะบินไปเนี่ยด้านขอบเนี่ยเป็นตรงไหนแล้วไปจิ้มต่อจิ้มต่อจิ้มต่อไปเรื่อยๆนะครับในอยากจะให้พี่ให้ความสำคัญกับการใช้งานแล้วก็การกำหนดจุดสอบเทียบพิกัด1คือมีหน้าที่สอบเทียบสอบเทียบอะไรสอบเทียบพิกัดทำไมพิกัดต้องสอบเทียบเพราะว่าพิกัดที่เราเอารีโมทไปเดินเมื่อกี้เนี่ยขอบแปลงตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นแล้วเส้นขอบอยู่ตรงไหนบ้างมันคือพิกัดของณเวลานี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติมือผมอันนี้คือพิกัดที่เราได้วาดวันนี้คือเป็นขอบแบบนี้นิ้วโป้งเนี่ยคือจุดสอบเทียบพิกัดก็เปรียบเทียบเหมือนที่เราจะไปยืนนะครับคือจุดสอบเทียบพิกัดจุดสอบเทียบพิกัดนี่คือจุดที่เราจะต้องจำได้ที่เป็นจุดบนโลกนี้จริงๆยกตัวอย่างเช่นหน้าป้ายสีเขียวเนี่ยเขาก็คงไม่ลื้อป้ายออกมาเร็วๆนี้นะหรือที่เสาไฟนะเสาไฟก็ยังคงจะอยู่นั่นตลอดไปนะครับปักดาวไว้ที่หน้าเสาไฟนะครับในอนาคตสมมติว่าแผนที่ตรงเนี้ยมันก็จะมีขอบแล้วก็มีดาวแล้วเอาตัวลำโดนไปวางตรงจุดที่เราเคยสอบเทียบนะครับแผนที่ที่มันมาซ้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงพอมันไม่ตรงเนี่ยหมายความว่ามันเพี้ยนแล้วเราก็เลยจะต้องสอบเทียบกลับมาถ้าเราไม่มีจุดสอบเทียบเราก็ไม่รู้จะสอบเทียบกับอะไรพอแผนที่มันโหลดขึ้นมาดาวเทียมรับปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าไอ้เส้นทางการบินเนี่ยมือซ้ายผมคือเส้นทางการบินมือขวาคือแผนการบินที่เราวางไว้มันไม่ตรงกันละมันอาจจะเคลื่อนไปทางด้านนู้น5เมตร10เมตรเคลื่อนเข้ามาทางด้านบ้านเนี่ยประมาณ10เมตรถ้าเราไม่สอบเทียบพิกัดแล้วเราปล่อยเขาทำงานไปเลยเขาก็จะเข้าใจว่าของเขาว่าถูกแล้วแล้วก็จะบินเข้ามาใกล้บ้านมันก็จะติดเราก็จะทำการสอบเทียบพิกัดโดยการดึงนิ้วโป้งหรือดึงดาวเนี่ยมาทับกันปึ๊ดปุ๊บพอทับกันเสร็จปุ๊บเส้นทางการบินก็จะเหมือนเดิมไม่ล้นออกไม่เกินออกไปมันเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับโดยที่รูปแบบลักษณะการทำงานโดยมีจุดสอบเทียบพิกัดเนี่ยเป็น DJI เป็นเจ้าเดียวที่ทำระบบนี้ขึ้นมาคือสอบเทียบพิกัดให้กลับไปที่เดิมจุดสอบเทียบพิกัดวันนี้อาจจะไม่ต้องไกลมากพี่อาจจะเป็นเส้นนี้แล้วก็อยู่กลางถนนแบบนี้นะครับเราก็จะเอาโดรนมาวางตรงนี้เพื่อที่จะสอบเทียบพิกัดพอพี่เห็นแล้วว่าตรงนี้จุดสีฟ้าเราอยู่ตรงนี้นะพี่ก็กด calibration point เพิ่มจุดสอบเทียบครับเขาจะบอกเนี่ยตรงนี้จะให้เป็นจุดสอบเทียบพิกัดใช่ไหมคราวหน้าต้องจำได้นะแล้วก็เอาโดรนมาวางตรงนี้นะครับพี่กดใช่การสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์เขาบอกว่าการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่พี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดสอบเทียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่ก็กดเซฟแล้วก็บอกสิ้นสุดการวัดแล้วพี่ก็ตั้งชื่อวิธีการใส่แบตเตอรี่ครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่ลงไปในช่องสไลด์ลงไปครับใช้นิ้วโป้งกดด้านนี้ครับกดตรงล็อกนี้กดเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วพี่ก็กดเปิดครับกดสั้นกดยาวปล่อยครับเรียบร้อยนะครับ
ไฟก็จะเข้าตัวลำเรียบร้อยเขาก็จะทำการเช็คอุปกรณ์ต่างๆของเขาว่าพร้อมในการทำงานหรือไม่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเติมนะครับถังของ DJI T20 เนี่ยมันมีพิกัด20ลิตรครับคือตรงนี้เขียนเลข20ลิตรแต่การใช้งานจริงและการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยแนะนำว่าพิกัดการเติมเนี่ยอยู่ที่16ลิตรนะครับ16กิโลนะครับเพื่อที่จะให้มอเตอร์ใบพัดแล้วก็โครงสร้างของเขาเนี่ยไม่โหลดน้ำหนักเยอะโดยที่จังหวะที่มันโหลดน้ำหนักมากที่สุดคือจังหวะที่เขาเบรกและกลับตัวถ้าเราใส่ไปเยอะเนี่ยมันจะโหลดมากพลังงานที่ดึงจากแบตเตอรี่ก็จะค่อนข้างสูงเราจะหลีกเลี่ยงนะครับโดยการเติมแบบไม่เกินนี้โดยที่อยากจะให้พี่คำนวณนิดนึงว่าสมมติบินไปกลับไปกลับเนี่ยระยะประมาณนี้มันต้องใช้กี่ลิตรคือการไล่อากาศโดยที่ตัวนี้เขามีระบบไล่อากาศอัตโนมัตินะครับระบบไล่อากาศอัตโนมัติเราทำอย่างนี้ปุ่มสีแดงเนี่ยคือปุ่มเปิดปิดมอเตอร์ปั๊มนะเปิดปิดปั๊มให้พี่อีทกดค้างจนกว่าหน้าจอมันจะขึ้นว่าไล่อากาศ1 2 3 4ปล่อยครับเขาจะทำการไล่อากาศจนกว่าไม่มีอากาศอยู่ในท่อแล้วก็บอกว่าแท็บแอร์เคลียร์คือแอร์เนี่ยคือเรียกว่าอากาศเนี่ยเคลียร์ออกจากท่อแล้วลองกดอีกทีนึงครับสไลด์ครับโอเค3 2 1ใบพัดจะเริ่มหมุนพอใบพัดหมุนเสร็จปุ๊บเขาจะยกตัวขึ้นพอยกตัวขึ้นได้3เมตรนะครับเขาก็จะเดินหน้าเข้าสู่หน้างานแล้วก็จะลดตัวลงมาแล้วก็ทำการเดินหน้าฉีดพ่นไปที่เขาร้องปิ๊บปิ๊บเนี่ยเพราะด้านขวาเนี่ยเขาเห็นเผาวิ่งตามอยู่ครับThank you.